สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคลิปนี้นะฮะพอถ่าโดนโกงนะครับเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะก็คือพ่อโดนโกงเงิน 8,000 บาทคือเศร้ามากเลยนะครับก็คืออ่ะน้องๆก็จะถามว่าอ้าวอยู่ๆทำไมพ่อถ่าโดนโกงอะไรได้ไงพ่อไม่ได้ไปทำธุรกิจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อันนี้มาเล่าแล้วกันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบแย่นะครับสำหรับตัวพ่อนะใช่ก็คือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมีอยู่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราไปกางเต็นท์กันวันก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ไปประมาณบ่ายสองออกจากกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วเสร็จพอถึงลานเนี่ยมีคนที่พ่อรู้จักอ่ะเขาทักเฟซเข้ามานี่เลยชื่อว่าลุงเมาส์อ่านี่ให้ดูเลยนะครับนี่ชื่อคนนี้ลุงเมาส์ลุงเมาส์เนี่ยก็คือถ้าชื่อแกจริงๆอ่ะชื่อพี่ฉลาดเป็นคนที่พ่อรู้จักมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วแกก็ทักมาไอเราเองอ่ะก็ไม่ได้เอ่ยใจอะไรแกบอกว่าถาพี่รบกวนยืมตังค์ 1,500 เอ้ยรอบแรกก่อนพี่รบกวนยืมตังค์ 1,000 แล้วพ่อเองอ่ะก็ไม่ได้เอ่ยใจอะไรเพราะปกติเนี่ยเวลาแกเดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่แกก็จะชอบทักมายืมตังค์แล้วแกก็คืนนะแกก็อยู่โรงพึ่งตรงพุทธบูชา39เนี่ยก็สนิทกันใช่แล้วทีนี้ในคำว่ายืมอ่ะแกบอกว่าลูกแกป่วยเขามีลูกไหมจริงๆแล้วมีแล้วเราก็ไม่ได้เอะใจก็คิดว่าเอ้ยคนรู้จักใช่ป่ะยืมตังค์เราพ่อก็โอนไปเสร็จก็ไม่ได้มีอะไรแกบอกเดี๋ยวแกก็คืนนะแกก็ตอบมาดีอ่ะเราก็ไม่ได้โทรถูกป่ะสักพักใหญ่ๆเราก็กางเต็นท์กันอยู่แกก็ทักมาอีกถามเงินไม่พอพี่ต้องพาลูกหาหมอด้วยหัวอกของเราอ่ะที่แบบพ่อก็มีลูกเมื่อก่อนเราไม่มีตังค์อันนี้พูดเรื่องจริงนะเมื่อก่อนนั้นเราไม่ได้มีตังค์ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีเพราะโดนโกงอีกแล้วเนี่ยก็อ่ะหัวอกไงเราเข้าใจว่าเวลาคนเขาเดือดร้อนพาลูกไปหาหมอเนี่ยเขาถ้าจะเศร้าหรือจะขำถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาใช่แล้วที่สำคัญเลยคือเราสนิทกับเขาไงพี่หลาดแกเป็นคนดีพ่อก็อ่ะโอนไปอีก1,500เสร็จก็กางเต็นท์น้องนิ่งจนเสร็จแกก็โทรเข้ามา2สายไม่ได้รับเพราะเรากางเต็นท์อยู่เสร็จพอเราโทรกลับไปเขาก็ไม่ได้รับก็อาจจะเข้าใจได้เอ้ยดูแลลูกอยู่หรือเปล่าแล้วก็ทักมาอีก 1,500 อ๋อนี่พ่อก็ไปยืมกับหนูแทนแล้วทีนี้แล้วเสร็จตังค์ในบัญชีมันไม่พอก็ยืมฟิล์มโอนให้หน่อย 1,500 เดี๋ยวเอาเงินสดที่แม่คือเราไปกางเต็นท์เสาร์อาทิตย์พ่อยืมฟิล์มวันเสาร์ 1,500 วันอาทิตย์ 1,500 นั่นแหละแล้วเสร็จก็โอนให้เขาไปเขาก็ทักมาบอกเนี่ยพี่อ่ะต้องใช้เงินจริงๆลูกพี่อยู่โรงพยาบาลพี่รบกวนหน่อยเดี๋ยววันที่20คือวันนี้ป่ะใช่เขาบอกเดี๋ยววันนี้คืนให้พ่อก็บอกโอ้ยเงินในบัญชีผมไม่พอผมถึงเงินสดใช่ไหมแม่ก็เลยบอกว่าฟิล์มโอนให้พ่อก่อนเดี๋ยวแม่ให้เงินสดฟิล์มก็โอนพ่อก็โอนให้เขานี่แหละนี่ก็โอนเข้าไปในบัญชีนี่แหละพ่อถ่ายหมดแล้วเดี๋ยวพ่อจะพูดทีหลังนะเสร็จหลังจากนั้นอีกพอตอนกลางคืนนั่งกินข้าวกันอยู่ก็โทรมาอีกแต่พ่อก็รับไม่ทันพอโทรกลับไปสัญญาณไม่ดีเขาตอบกลับมาว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเน็ตเขาช้าเราก็ไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมพ่อก็เรียกแทนตัวเองว่าพี่ตลอดเราก็เอ้ยคิดว่าใช่เสร็จพ่อถามแม่บอกเงินสดไปในบัญชีแม่ไม่มีเดี๋ยวยืมฟิล์มก็โอนมาอีกโอนแล้วโอนอีกอยู่นั่นสรุปพูดง่ายๆเลยเมื่อวานอ่ะโดนไป 8,000 เนี่ยโอนทีละหน่อยแต่ก็ไม่ได้เอะใจเมื่อสายๆเขาก็ทักมาบอกว่าถามพี่ขอเลขบัญชีหน่อยพี่ขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยววันนี้วันที่20ตอนเย็นเดี๋ยวพี่โอนให้พ่อก็ให้เลขบัญชีไปเรียบร้อยหมดเลยเสร็จก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเราคิดว่าบ้านเขาอยู่แค่ตรงนี้เสร็จปุ๊บตกตอนเย็นถามพี่รบกวนอีก 2,000 ให้ครบ 10,000 ไอ้เราก็รบกวนอีก 2,000 ให้ครบ 10,000 แล้วเงินในบัญชีพ่อก็ไม่มีอีกมีอยู่100กว่าบาทวันนี้แล้วเขาจะยืมอีกตอนเย็นเขาบอกมืดๆแต่ก็ทักมาเมื่อตอนบ่ายพ่อก็บอกเขาไปว่าคือมันยอดมันเยอะแล้วอ่ะพี่ผมก็ไม่ค่อยเหลือนะช่วงเนี้ยอะไรประมาณอย่างนี้ไปเสร็จเขาบอกช่วยพี่อีกหน่อยเถอะพี่ลำบากจริงแม่หิวหิวอยู่นี่เสร็จแม่ก็รู้จักพี่ฉลาดแม่รู้จักปะรู้จักแล้วรู้จักนิสัยแกดีด้วยแล้วเสร็จปุ๊บโอเคพ่อก็เลยเอะใจละเอ๊ะทำไมแกยืมตังค์พ่อบ่อยจังแบบกระปิบกระปอยทำไมไม่ยืมทีเดียวทำไมยืมแบบว่าหลายรอบจังแต่ถ้าเกิดมิจฉาชีพที่แบบมือไอ้แบบนี่หน่อยเลื้อนๆหน่อยมันก็ตูมเดียวเราก็ไม่ให้มันค่อยๆตอดแต่ว่ามันอ้างเหตุผลว่าลูกป่วยแล้วเนี่ยดูเลยนี่ล่าสุดเลยส่งรูปโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลด้วยใช่นี่ไงการเงินนี่ในเว็บชัวร์นี่การเงินดูแล้วบอกว่าพี่ยืมอีก 2,000 ได้ไหมลูกพี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลขาดค่าโรงพยาบาล 2,000 ประมาณ 1-2 ทุ่มพี่โอนให้เป็น10,000นึงพอดีสรุปมันเอาไป 8,000 จะเอาอีกเสร็จพ่อเอะใจเลย
พ่อก็บอกว่าพี่เงินสดในบัญชีเอ้ยเงินในบัญชีไม่มีผมถือเงินสดอยู่พี่เมาได้ไหมเขาก็ถามว่าแล้วถ่ายอยู่ไหนคือคำถามเนี่ยคุณรู้จักบ้านผมแต่คุณถามว่าผมอยู่ไหนพ่อก็เลยเอะใจพ่อก็เลยโทรไปหาเจิดเพื่อนพ่อที่ทำงานที่เดียวเขาพอโทรไปเจิดพี่หลาดอยู่เปล่าเจิดบอกว่าไงรู้เปล่ามีคนทักไปยืมตังค์ใช่ไหมเฮ้ยไอเราก็เฮ้ยรู้ได้ไงวะเพื่อนเรารู้ได้ไงเจิดบอกเขาโดนกันทั้งโรงงาน300 500 900โดนกันสะพื้นเลยยอดน่าจะเยอะสุด 1,500 2,000แต่พ่อโดน 8,000 เขาบอกให้ไปได้ไงไม่รู้เหรออ้าวเราจะรู้ได้ไงผลสรุปก็คือว่าเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วโทรศัพท์ของพี่ฉลาดเนี่ยหายโอ้หายไปนานเว้อแล้วผ่านไป2เดือนเพิ่งทักแล้วเมื่อต้นเดือนเนี่ยพ่อยังเจอแกอยู่เลยยังยืนคุยกับแกอยู่เลยแล้วแกก็ไม่ได้บอกว่ามือถือพี่หายแล้วใครทักไปยืมตังค์ยังไงนะหรือว่ามันเพิ่งมาแบบว่ามีคนยืมบ่อยๆช่วงนี้หรือเปล่าใช่ก็คือติดกันเลยไม่เขาอาจจะเพิ่งแบบเปิดมาได้หรืออะไรก็แล้วแต่แฮกมาได้ใช่ก็กลายเป็นว่าพ่อตอนนี้เสียเงินสดไปทั้งหมด 8,000 ติดหนี้ฟรีแม่จ่ายยังคือพูดง่ายๆคือลุงฉลาดเนี่ยเขาเป็นคนดีใช่พ่อมีเงินในบัญชีเยอะพ่อก็ให้เยอะกว่านี้พ่อให้เยอะกว่านี้ใช่รู้จักกันมาหลายสิบปีใช่เป็นหลักสิบปีตอนนี้พ่อในเงินในบัญชีไม่มีมีแม่พูดอย่างนี้พ่อเสียหายมีเดี๋ยวให้ดูมี10 20อ่ะเฮ้ยฟิล์มก็พูดไปเยอะกว่านั้น100 200เฮ้ยเกินไป503บาท 8,000 นะ503บาททําอะไรเค้ายืมอ่ะมีอยู่ 8,000 โอ้โหเศร้าอ่ะอ่ะโอเคแล้วทีนี้เรื่องจะเป็นยังไงต่อก็คือตอนนี้พ่อได้ปรึกษากับเพื่อนที่เป็นตำรวจนะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยให้พ่อแคปที่คุยกับเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความแล้วเสร็จปุ๊บชื่อบัญชีอันนี้แหละคือไฮไลท์เลยนะครับน้องๆยังไงใครอ่ะไปดีไปหาในแบ็คลิสต์ได้ปะไม่เจอครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็คืออย่างนี้นะครับที่พ่อออกมาพูดเนี่ยคือตอนนี้พ่อเคยได้ยินมาว่าเอ้ยโดนแฮกเฟซไปยืมตังค์ทักยืมตังค์คือแฮกไลน์คือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่เนี่ยบ้านอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดไงแม่แล้วทีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเรื่องเราไปกางเต็นท์เราก็ยุ่งๆใช่แล้วเรื่องเนี่ยพ่อไม่ใช่คนสะเพร่าพ่อไม่เคยโดนเรื่องพวกนี้เลยเราไปในแบบเร่งรีบแล้วก็สัญญาณไม่ดีแล้วเขาโทรหาเราด้วยทั้ง 2-3 ครั้งแล้วเขาจะพิมพ์มาว่าลูกเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เอ้ยพูดกันได้ยินประโยคนี้อยู่โหเราก็เลยรีบโอนเมื่อก่อนเราลำบากแม่เวลาลูกเราเข้าโรงพยาบาลเราไม่มีตังค์เราก็หยิบยืมใครไม่ได้เราเข้าใจหัวอกเขาผลสุดท้ายเราให้ใครวะเนี่ยตังค์เนี่ยไม่น่าจะถึงลูกอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงพ่อถามไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตว่าแจ้งความแล้วตำรวจว่าไงบ้างเอาล่ะต่อไปนะครับเงินที่พ่อโอนเข้าบัญชีเนี่ยอันนี้ขอเอ่ยนามนะพ่อบอกก่อนเลยนะครับไม่รู้บัญชีม้าหรือบัญชีเขาเองนะครับอันนี้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวบัญชีนี้นะครับก็คือบัญชีที่พ่อโอนตังเข้าไปเนี่ยคือมี2บัญชีนะครับบัญชีแรกชื่อนายคุณานนท์อ่อนตานี่ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครที่รู้จักคนคนนี้นะครับหรือว่าเป็นญาติกันนะครับบอกเขาด้วยนะครับคุณโดนดำเนินคดีแล้วไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นบัญชีม้าหรือบัญชีจริงนะครับแบบว่าขายบัญชีเพราะมันมีพวกขายบัญชีใช่แล้วก็อีกบัญชีหนึ่งนะครับคือเจิดบอกเลยว่าชื่อบัญชีเนี่ยรัตดาวันใช่ไหมพ่อบอกใช่อ่ะอีกบัญชีหนึ่งนะครับชื่อนางสาวรัตดาวันกาบขุนทศนะครับเดี๋ยวนี่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะ อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครนะที่รู้จัก2คนนี้หรือว่าเป็นญาตินะครับทักเข้ามาที่เฟซพ่อถาได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าบัญชีนี้คุณเป็นบัญชีที่แบบโดนหลอกให้เปิดก็ทักมานะครับในเฟซนี้เลยฐานดอนเจริญหิรันสกุลนะครับแล้วก็เบอร์โทร0867671858น้องๆไม่ต้องโทรมาเล่นนะครับเพราะว่าซีเรียสเรื่องนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้เลยถ้าใครรู้จักนะครับนางสาวรัตดาวันกาบขุนทศนะครับกับนายคุณานนท์อ่อนตานะครับ2คนนี้นะถ้าใครที่เป็นญาติหรือรู้จักนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับถามว่าเสียดายมั้ยก็เสียดายนะ 8,000 ในบัญชีเหลืออยู่500เนี่ยเออแล้วที่สำคัญเลยนะคุณจี้ผมมากเลยผมช่วยเพราะผมหวังดีแต่ไม่ได้แบบไปโทษพี่ฉลาดคนนะเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยเออแต่ว่า2คนเนี้ยคุณต้องรับผิดชอบแล้วแหละเพราะเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความแล้วนะครับก็วันนี้โดนหลอกมาก็ประมาณนี้แหละหมดกระเป๋าเลยก็เวลาจะโอนตังค์ให้ใครหรือเรื่องเงินทองก็ระวังกันนิดนึงนะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบเดี๋ยวก็ถามไปแจ้งความแล้วก็ไว้คลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวพ่อมาอัปเดตให้ดูว่าดำเนินการอะไรแล้วบ้างแล้วก็โทษทางกฎหมายมีอะไรบ้างนะครับแล้วเขาจะติดต่อกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับงั้นเดี๋ยวพ่อขอไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับทุกคนระวังตัวด้วยครับพี่จ๋าชีพมันน่ากลัวจริงๆบ๊ายบาย